ภายนอกแพทแซ่บมากแต่ภายในสรวนล่าสุดเมื่อไหร่ก่อนมาทีมียกมือขอแบบแพทไม่ได้หรอจะนอนรู้แต่มันเหนื่อยนะแม่หลังจากที่ผ่านความรัก2ปีก็เดินหน้าสวีทเลยละค่ะสำหรับคู่ของแพทณปภาตันตระกูลนะคะกับหวานใจวัยละอ่อนอย่างพีชานนท์ค่ะแต่ล่าสุดนะคะสาวแพทก็ได้เผยเรื่องลับๆในรายการ Lady Plaza นะคะกับเรื่องบนเตียงค่ะที่แพทยอมรับนะคะว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภรรยาให้กับหนุ่มพีแม้ฝ่ายชายนะคะจะเคยยกมือไหว้ขอแล้วก็ตามค่ะโดยเผยว่าตนเองนะคะยอมให้หนุ่มพีเนี่ยออกไปเที่ยวได้งานนี้นะคะสาวแพทสารภาพว่าตอนนี้ไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างว่าแล้วทำเอาทางด้านของคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดค่ะบอกว่าไม่เชื่อนะคะส่วนทางด้านของคุณชมพู่ก่อนบ่ายก็ได้ถามพีชานนท์นะคะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยชู2นิ้วนะคะพร้อมกับบอกว่า2เดือนแล้วงานนี้นะคะทำเอาคุณตั๊กแล้วก็ชมพู่ค่ะเผยว่าสงสารพีนะคะก่อนที่จะถามคำๆนะคะว่าพียกมือขอแพทไหมซึ่งแพทนะคะก็ยอมรับว่ามีแต่ว่าจะนอนนะคะรู้นะแต่ว่ามันเหนื่อยนะแม่แพททำงานเยอะแพทคิดเยอะแพทก็แจ้งเขาพอเขาเริ่มประชิดเริ่มนวดเนี่ยก็เลยถามว่าอันนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ไหมหวังผลหรือเปล่า2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่แบบปกติเชื่อไหมว่าอยู่กันมา2ปีเนี่ยเขาเด็กกว่าแพท14ปีเขากำลังคึกขนองแต่ว่ามาเจอแพทที่สงบแล้วมีลูกวันๆเนี่ยคิดแต่เรื่องงานตื่น6โมงไปทำงานกลับมาถึงบ้านตั้งไลฟ์ขายของพอจะนอนเนี่ยถ้าเขาสะกิดแพทเวลานอนแพทจะหายไป1ชั่วโมงไอไม่เลิศเพราะว่าอยากจะนอน3ทุ่มครึ่งเพราะว่าแพทนับชั่วโมงอยากจะนอนให้ได้8ชั่วโมงถามว่ากลัวมีปัญหาไหมมันสำคัญแต่ว่าแพทเนี่ยก็ให้เขาออกไปเที่ยวได้เลยเขาก็งงกับแพทเหมือนกันแพทก็กลัวเขาใจแตกตอนอายุเยอะตอนนี้เนี่ยเขาอายุ24นอกจากนี้ค่ะสาวแพทนะคะก็ยังเผยอีกว่าเรซซิ่งลูกชายค่ะมาบอกว่าอยากจะมีน้องแล้วแม่ก็ไม่ต้องห่วงนะผมจะเป็นคนดูแลน้องให้เองเขาพูดเองนะเรื่องนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าเครียดพียืนยันนะคะว่าไม่ได้พูดกับเรซซิ่งเรื่องนี้แต่เรซซิ่งเนี่ยเป็นคนพูดขึ้นมาเองโดยเผยว่าน้องเรซซิ่งนะคะยังย้ำให้แม่ไปตรวจสุขภาพด้วยว่าจะมีน้องได้ไหมเรียกได้ว่าหนักแล้วซึ่งทางด้านของสาวแพทนะคะก็อธิบายไปกับเขาตรงๆว่าไม่ได้หมายถึงว่าออกมาแล้วมันเล่นได้เลยนะลูกเขามีระยะเวลาที่จะเล่นกับหนูได้การเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ง่ายเลยนะลูกต้องทำความเข้าใจอย่างหนักถามว่าอยากจะมีไหมบอกในรายการนี้รายการแรกเลยตอนนี้แพทใจ 50-50 เมื่อคืนนอนไม่หลับคิดเรื่องนี้หรือว่าควรจะปล่อยหรือยังไงตอนแรกเนี่ยมันก็ 100% เลยว่าไม่มีแพทไม่สามารถท้องแล้วก็หยุดงานได้แต่พอลูกพูดเนี่ยก็เก็บมาคิดซึ่งทางด้านของคุณริวจิตสัมผัสนะคะพิธีกรอีกคนค่ะก็ได้เผยว่าคุณแพทเนี่ยมีลูกแล้วจะดีนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณแพทจะพร้อมหรือเปล่านะคะเลขที่แพทเลือกก็คือ11นะคะซึ่งเป็นเลขที่คุณแพทคิดถ้ามีเนี่ยก็ดีสำหรับแพทบอกว่าตัวเองเนี่ย38แต่ว่าพีเนี่ยไม่เร่งพาพีไปปรึกษาหมอด้วยกันเลยเขาก็ได้รับรู้แล้วว่าภายนอกเนี่ยแซ่บมากแต่ว่าภายในสรวนรังไข่มีปัญหาหมดลูกด้วยเขาก็เข้าใจแพทมากขึ้นเขาบอกว่านี่คือร่างกายของแม่ตัดสินใจได้เลยมีหรือไม่มีเขาก็รักแพทเท่าเดิมอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมค่ะงานนี้นะคะต้องมารอดูกันว่าแม่แพทจะใจอ่อนเปลี่ยนใจมีน้องให้เรซซิ่งไหมนะคะแต่ใดๆเลยก็คือต้องยอมรับเลยนะคะว่าความรักของหนุ่มพีที่มีให้กับแม่แพทคงทำให้สาวๆอิจฉาไม่น้อยเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ